อ้าวสวัสดีครับโอเคยินดีต้อนรับวันนี้วันอาทิตย์นะครับทุกคนอยู่บ้านพร้อมกันเพราะว่าหนึ่งก็ล็อกดาวน์เนาะสองวันอาทิตย์ก็น่าจะมีคนที่หยุดทำงานนะครับวันนี้เราพยายามคือทุกวันนี้มันมีการจำหน่ายตัวปลาอะไรนะจริงจังโอเคปลาจริงจังเนี่ยจริงจังคราวนี้เราก็พยายามให้มีเมนูอาทิตย์ละครั้งเพื่อแบบหรือว่าที่ครั้งสองครั้งเนาะแหละประมาณนี้นะถ้าใครติดตามก็คือว่าเราอยากให้คนที่ซื้อไปอ่ะได้ทำอะไรกับหลายๆเมนูก็วันนี้จริงๆแล้วอ่ะมันเป็นสปาเกตตี้โอริโอเนาะโอเคสปาเกตตี้เนี้ยจริงๆเขาใช้อยู่แค่มันก็คือน้ำมันมะกอกกับกระเทียมเนาะน้ำมันมะกอกกับกระเทียมคราวนี้คิดว่าน้ำมันมะกอกอ่ะก็ไม่จำเป็นใช้ในเมนูนี้ก็ได้เพราะว่าเราเขียนไปแล้วมันคือทวิสต์เนาะถ้าเป็นคลาสสิกจริงเขาก็มีพริกแห้งก็ได้พริกป่นหยาบๆนี่ก็ได้อันนี้คือพริกป่นคือแถวซื้อแถวตลาดก็มีนะครับแล้วก็กระเทียมทุกคนมีอยู่แล้วนะครับน้ำมันอะไรก็ได้เราต้องบอกว่าเราก็ใช้น้ำมันอันนี้ไม่ใช่น้ำมันมะกอกนะครับอ่ะบางทีเราก็ใช้น้ำมันมะพร้าวจริงๆมันมีกี่อย่างมันมีแค่นี้นะครับ1 2 3แล้วก็พริกจะเป็นพริกแห้งก็ได้แล้วก็เนยนะครับแต่เนื่องจากเรามีอะไรที่ตู้เย็นเราก็ใช้อันนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเพราะว่ามันต้องไปเส้นเนี้ยมันต้องใช้12นาทีโอเคจริงๆผมทำแค่สำหรับ1ท่านนะครับแต่นี่ผมจะใส่ทั้งหมดเพราะว่าเดี๋ยวจะเก็บเส้นนี้ให้เด็กๆกินด้วยเพราะว่าเมนูนี้เด็กๆกินไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเด็กต้องกินเผ็ดได้ถึงจะได้นะครับเพราะว่าเมนูนี้ออกถือว่าเผ็ดนะครับถือว่าเมนูเผ็ดนี่เส้นเป็นลิงกิวนี่นะครับลิงกิวนี่ใช้เวลา12นาทีช่วยโชว์หน่อยค่ะลิงกิวนี่อันนี้ไม่เกี่ยวกับแบรนด์นะครับแต่นี้ไปซื้ออันนี้คือไปซื้อที่แมคโครนะครับเป็นประเภทหนึ่งของเส้นเป็นประเภทหนึ่งของเส้นจริงๆแป้งมันใช้แป้งเดียวกันหมดหรอครับมันออกมาไม่เหมือนกันคือเนื่องจากไอ้พวกนี้มันเกี่ยวกับว่าเราจะให้มันซอสเพราะซอสอะไรจะให้เป็นให้เส้นไหลเนี่ยคนอิตาลีเขาก็มีหลายสเต็ปเนาะแต่เราไม่ต้องคิดถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าอันนี้มันมีอยู่เส้นนี้เราก็ทำเส้นนี้นะครับแล้วเส้นนี้ก็เหมาะเกี่ยวกับไอ้ตัวเส้นนี้ก็เหมาะกับการนี่มันเป็นผัดนะครับอันนี้เป็นเมนูผัดไม่ได้ผัดมากโอเควิธีการที่คลาสสิกเขาทำเลยก็คือตั้งไฟนะครับตั้งไฟไฟก่อนตั้งไฟเนี่ยเราต้องให้ไฟกลางแล้วก็น้ำมันถ้าจริงๆแล้วอ่ะเขาจะใช้น้ำมันค่อนข้างท่วมเลยนะครับเราก็ไม่ใช่ท่วมเพราะว่ามันต้องการเราจะต้องเคี่ยวไอ้ตัวความอร่อยมันออกจากกระเทียมนะครับอันนี้ออกจากกระเทียมเลยนะครับคราวนี้มันอาจจะต้องใช้กระเทียมเยอะหน่อยนะครับแล้วก็หั่นแบบนี้ไม่ได้หั่นแบบบางๆแบบนี้ครับไม่ต้องเร็วนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ทำไม่ได้ก็ไม่ต้องเร็วนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าแบบนี้เสียงมันจะดังนะครับข้างบ้านก็จะได้ยินนี่ก็ได้โอเคเนื่องจากเราใช้ปลาด้วยเนาะเราก็จะเอากับปลาลงไปด้วยลงไปก่อนนะครับเพราะว่าเราเน้นใส่ปลาอันนี้จริงๆแล้วเขาไม่ได้ใส่ปลาแต่ที่มันจะมีเมนูแยกหาก็คือปลาตัวเล็กๆเนี่ยเหมือนแอนโชวีสำหรับฝรั่งแอนโชวีเขาแบบมาดองเนาะเขาก็ใส่มันเป็นแอนโชวีนี่มันเหมือนเพิ่มอูมามิเขาเรียกว่าอูมามินะครับโอเคอ่ะกระเทียมเยอะแล้วปลาก็มีแล้วปลาแช่ก่อนนะครับเราใช้ประมาณหนึ่งนะครับใช้มือปลานี่มันช้ากว่ากระเทียมอยู่แล้วมันต้องสุกก่อนนะครับเราให้สุกนิดนึงนะครับใส่ไปอีกเราแช่ไว้แล้วแช่ไว้ไม่เยอะ
จริงๆไม่ต้องใช้เยอะขนาดนี้ก็ได้นะครับแต่พอดีเราแช่ไปเยอะละเดี๋ยวทำสองโพชั่นก็ได้ทั้งนั้นนะโอเคอันนี้ไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับให้มันเคี่ยวไปเรื่อยๆโอเคระหว่างนี้เราก็มาเตรียมพริกนิดนึงพริกพริกนิดหน่อยครับพริกนี้เราจะใส่ลงไปด้วยแล้วก็เก็บนิดนึงนะครับแล้วเนื่องจากเราต้องใช้กระเทียมเยอะบางคนก็ไม่ชอบหั่นอันเนี้ยเดี๋ยวบอกวิธีการปอกกระเทียมแบบง่ายๆเนี่ยโหลประมาณนี้ยิ่งใหญ่ยิ่งดีนะครับประมาณนี้ใส่ลงอย่างเงี้ยแล้วก็ขยับลงเนี่ยอย่าให้หลุดมือนะครับเนี่ยครับพอทำอย่างเงี้ยมันก็ออกมาแบบก็ออกมาอย่างนี้เลยนี่ครับแล้วตะกี้ก็ใช้อย่างนี้แหละนะครับโอเคนะครับออกง่ายเลยนะครับเนี่ยคือเวลามันเข้าไปอย่างเงี้ยลมจะเข้าไปในระหว่างช่องเปลือกมันกะเนี่ยโอเคน้ำมันอาจจะใช้เยอะนิดหน่อยในเมนูนี้นะครับถ้าเป็นเท่าที่บอกตะกี้ถ้าเป็นของคลาสสิกเลยอ่ะเขาจะเคี่ยวไอ้ตัวกระเทียมกับน้ำมันค่อนข้างนานนะครับก็เมนูนี้ก็ไม่ถึง30นาทีนะครับทั้งหมดนะโอเคแล้วจำเป็นต้องมีเนยไหมไม่มีก็ได้นะครับไม่จำเป็นก็ได้ต้องใส่หอมไหมถ้าอยากใส่หอมก็ได้แล้วแต่พอดีวันนี้เราก็มีใบโรสแมรี่นะครับซื้อมาหลายวันละไม่ได้ทำสักทีใส่ไปด้วยมีเมนูนี้ก็ไม่ได้บางคนเขาก็ใช้ทานก็ได้นะแห้งก็ได้ครับออริกาโน่ก็ได้ให้หมดอ่ะคือเราไม่ได้เป็นขายนะครับเพราะว่าไม่ต้องจำเป็นต้องตามทั้งหมดก็ได้ครับมีอะไรอยู่ก็ใช้ครับเห็นสำคัญปลาตัวนี้ต้องขอบนะต้องขอบแล้วก็ต้องดูดีๆต้องชิมก่อนเพราะว่ามันเค็มนะครับมันเค็มปลานี่มันมีออกเค็มอยู่แล้วก็ปลาทะเลเนาะแล้วก็ในนี้เราก็ใส่เกลือไปด้วยแต่อันเนี้ยเราไม่ได้ใส่นะครับเพราะเราจะให้มันเค็มจากที่นี่อยู่แล้วเราใส่เส้นกลัวว่ามันจะเค็มมากโอเค2นาทีรอนะครับอ่ะพอได้แบบเนี้ยเราคิดว่าน่าจะพอแล้วเราก็ใส่กระเทียมไปพริกใส่นิดเดียวเพราะเราจะใส่พริกป่นเข้าไปนิดนึงเดียวอันนี้เหมือนจะทำกินกับข้าวต้มก็ได้เลยเนี่ยกระเทียมแบบเนี้ยเคี่ยวไปเรื่อยนะฮะไม่ต้องไฟแรงนะครับไฟกลางไฟปานกลางไฟปานกลางเนี่ยทุกคนที่ซื้อทุกคนที่ซื้อไปแล้วก็สามารถทำได้นะครับแล้วก็ปลาตัวเนี้ยผมบอกอันนี้ขอการันตีเวลาไปเปิดถุงมาเนาะแล้วก็ดมนะต้องหอมถ้าไม่หอมไม่ใช่มาจากที่นี่นะครับมันต้องหอมนะครับอันนี้แบบนี้ไหมน่ากินมากครับอันนี้จริงๆแล้วอ่ะใส่ไปเนี่ยก็กินกับข้าวเนี่ยข้าวร้อนๆก็ทรมานคนกำลังอดอาหารมากเลยเพราะว่านี่ถ้าแบบข้าวร้อนๆก็คือใช่นะครับได้เลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ขาดไม่ได้ก็คือนี้ก็ต้องใส่พริกไทยดำนะครับก็ใส่ไปด้วยหอมมากกินเลยใช่ทำไมต้องทำวันนี้ด้วยเนี่ยไม่เยอะเก็บไปไม่ได้ด้วยอันนี้นี่ถือว่ากรอบแล้วนะครับถ้าเหมือนกลัวว่ามันจะไหม้อ่ะปิดไฟรอก็ได้ปิดไฟรอก็ได้นะครับแล้วก็ใส่พริกป่นนิดหนึ่งพริกป่นตลาดนิดนึงขยับโทสมาหน่อยนี้นะครับในนี้เราอาจจะต้องปรุงน้ำตาลนิดนึงนะครับไม่เยอะเราจะถ้าแบบว่าคนชอบผักเนาะ
ใส่ได้เลยจะใส่ผักก็ได้เพราะว่าเราอันนี้ก็ถือว่าก็ไม่ใช่ตัวคลาสสิกละนอกนี้เราก็ใส่เนยให้มันนิดนึงอันนี้ความร้อนมันก็ยังมีอยู่นะครับตัวปลาเองมันก็มีความร้อนกระทะมันก็มีความร้อนเนยใหม่ล่าสุดเนาะอ๋อแคนดี้เพทที่เขาขนมหมดละเขาวันนี้เขาฝึกทำขนมด้วยตัวเองก็หมดแล้วเหรอไม่เขาเก็บให้แล้วอ่ะอืมสวยเลยเนี่ยใช่มันมากตอนนี้อืมมันหอมมากค่ะโอเคได้ยังคะได้ต้องเทสก่อนจะร้อนจะร้อนโอ้ยร้อนร้อนยังยังอีกนิดนึงไม่เป็นไรอย่างนี้เขาถือว่าจบถ้าเราคิดว่ามันร้อนเกินไปก็เปลี่ยนใส่ในจานอื่นก็ได้แต่นี่คือเสร็จแล้วอันนี้คือจริงๆแล้วอ่ะถ้าเวลามันตรงกันตะกี้ก็ถ้าเส้นมันเร็วหน่อยก็ลงได้เลยลงมาทั้งเส้นได้เลยแต่นี่พอดีเรารอเส้นใช้เวลานึงก็ระหว่างนี้ก็เก็บตอนแรกไม่ได้ใช้อันนี้คือตอนแรกว่าเอามาใช้เนี่ยหอมอะไรพวกเนี้ยอ่ะให้ใช้ละอยากให้เห็นหรอกให้เห็นเฉยๆว่ามันไม่ต้องใช้หรอคะใช่ใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้อันนี้คือแล้วแต่แล้วแต่ถ้าอยากได้รสชาติแบบหอมก็ใช้ใช่นี่เดี๋ยวเราค่อยทำอีกรอบนี่ใช้แค่นี้พี่แม่ทักทายผู้ชมหน่อยเร็วใครอ่ะมาพี่ลงก็มา ไม่มีอะไรนะตอนนี้มีอยู่ประมาณ10คนดูอยู่ไม่มีอะไรนะไม่รู้ว่าใครบ้างใช่มันไม่ได้บอกไม่รู้ว่าใครบ้างอันนึงมะนาวไม่มีนะช่วงนี้นี่ปลาแพงตอนนี้เรารอใช่ไหมตอนนี้เรารอเส้นใช่ไหมใช่รอเส้นแป๊บนึงรอแป๊บนึงรอเส้นเพื่อมาผสมกับอันนี้ใช่ใช่จริงๆมันพอดีอ่ะแต่พอดีเส้นนี้มันช้าไปหน่อยรอพอเสร็จเราก็จัดพวกนี้นะครับจัดอีกอันนึงถ้าจะทำงานให้สะดวกคือเวลาเราทำพวกนี้เราทำอาหารเนี่ยเราต้องมีโถใส่กระดาษแบบเนี้ยอันนึงข้างๆไปเลยเสร็จลงแล้วก็ไปทิ้งรวดเดียวเราไม่ต้องเดินไปเดินมาหลายรอบโอเคเอาไฟขึ้นนิดนึงแล้วกันนะฮะไม่เอาก็ได้นะครับบางที่ที่เขาทำคลาสสิกเนี่ยเขาไม่ใส่เขาไม่เปิดไฟแล้วเขาเป็นแบบนี้เลยว้าว sorry กินไม่ได้วันนี้ตอนนี้มีคนดูอยู่ประมาณ16คนอะโอ้นี่ครับลูกค้าเราอยู่บ้างเดี๋ยวครับเอาน้ำนี้นะครับน้ำนี้เป็นน้ำสำคัญอย่าทิ้งนะครับน้ำร้อนตัวนี้มันมีเวลาเราต้มพวกเส้นเนี่ยมันจะมีสตาร์ชอยู่มันก็จะใช้งานได้อ่ะอู้ร้อนนี่ครับน่ากินมากอืมประมาณนี้ไอ้นี่ค่อนข้างมั่นใจว่าอร่อยนะเดี๋ยวทำให้อีกทีนะตอนดินออกแล้วเนี่ยโอเคพอดีเราไม่มีตัวที่มันสามารถนี่ได้เราก็เหมือนแค่นี้กินมากนี่ครับถ้าของอิตาเลียนมันก็ใส่น้ำมันมาก่ออีกรอบเราไปใส่ละโอเคอ่ะก็อันนี้โรยให้มันมีแดงๆหน่อยแล้วก็ใส่สดๆให้มันเขียวๆโรยก็ได้นี่โอเคค่ะไหมเนี่ยออกมาอย่างนี้เลยนะขาย50-70บาทก็ได้ละ70บาทก็ได้น่าจะได้ถ้าแบบจะให้ในร้านก็อาจจะโพชเอ็กอันนึงใส่ข้างบนนะครับไข่อะไรนะไข่น้ำเนี่ยโพชเอ็กก็วาง
เดี๋ยวชิมให้ดูพวกนี้ถ้ามันไม่เค็มเราก็เติมได้ไม่เป็นไรครับเราก็ต้องให้บาลานซ์กันนะครับน่ากินมากเลยอ่ะSorry นะเผ็ดนะเผ็ดเผ็ดเดี๋ยวก่อนทำเนี่ยแนะนำยังต้องใส่เกลือที่เส้นแล้วกันเพราะว่าปาเกตตี้มันเรื่องประเด็นมันใหญ่มากเรื่องแบบถ้าไม่เราไม่ใส่เกลือในเกลือในน้ำอ่ะเส้นมันไม่มีรสชาติเดี๋ยวอร่อยแล้วโอเคเดี๋ยวมีอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับเอาอันนี้เรายังส่งฟรีอยู่นะถึงสิ้นเดือนนี้หรอส่งฟรีหรอเออถึงเดือนนี้ดีกว่าอยากให้ทุกคนชิมอ่ะกินอ่ะคือเราเป็นข้าวเที่ยงเงินขอบคุณค่ะบ๊ายบายอร่อย